ห่วงจุ้ยเลขที่บ้านเลขที่บ้านดีมีชัยมากไปกว่าครึ่งอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยเลขที่บ้านนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากไม่แพ้ห่วงจุ้ยภายในบ้านเลยนะครับห่วงจุ้ยเลขที่บ้านเนี่ยคำนวณดูอย่างไรนะครับก็ง่ายๆให้เอาเลขที่บ้านที่มีทุกตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วให้เป็นเลขตัวเดียวครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบ้านเลขที่15ทับ21นะครับบ้านเลขที่15ทับ21เนี่ยมีเลขทั้งหมด4ตัวนะครับก็ให้เอาเลข1บวกเลข5บวกเลข2บวกเลข1ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ9เป็นต้นนะครับหรือบ้านเลขที่11ทับ42ก็ให้เอาเลข1บวกเลข1บวกเลข4บวกเลข2นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น8หรือถ้าบ้านเลขที่มีผลลัพธ์เกิน9ขึ้นไปเช่นบ้านเลขที่98ทับ72ก็ให้นำเลขทั้ง4ตัวมาบวกกันนะครับเช่น9บวก8บวก7บวก2นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับเป็น26นะครับก็คือได้26ก็คือ26สุดท้ายเอา2บวก6มาบวกกันเท่ากับ8นะครับอันนี้ก็คือวิธีทำให้เป็นเลขตัวเดียวนะครับคือไม่ว่าคุณจะมีเลขที่บ้านกี่ตัวจะมีมากกว่า4ตัวหรือมากกว่า5ตัวเนี่ยรวมกันให้หมดนะครับพอรวมกันได้หมดแล้วเนี่ยก็นำเลขจำนวนหลักที่ได้เนี่ยถ้า1ถึง9เนี่ยก็ง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิน1ขึ้นไปเนี่ยก็เอามา2ตัวมาบวกกันนะครับก็จะได้ให้เหลือหลักเดียวนะครับโอเคต่อไปเป็นผลลัพธ์นะครับหลังจากการคำนวณแล้วนะครับถ้าผลรวมได้เลข1นะครับความหมายก็คือเลข1เนี่ยเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นและการทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆนะครับเป็นบ้านของคนที่เป็นผู้นำนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารและอีกในหนึ่งเนี่ยอาจหมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นคนชอบเก็บตัวเป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่จริงใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าสังคมกับใครสักเท่าไหร่นะครับเป็นบ้านที่เหมาะกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับข้าราชการการเป็นผู้บริหารการอยู่ในตำแหน่งสูงๆนะครับถือว่าดีมากๆสำหรับเรื่องนี้นะครับผลรวมได้เลข2นะครับความหมายก็คือเป็นบ้านที่ค่อนข้างอบอุ่นมีเมตตากรุณาต่อกันคนในบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือร่วมใจกันดีนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะเป็นใหญ่กว่าผู้ชายนะครับหากในบ้านเนี่ยมีน้ำอาจจะเป็นบ่อน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะยิ่งดีนะครับเป็นมงคลกับชีวิตมากๆนะครับโดยตำแหน่งซ้ายมือของบ้านเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการตกแต่งทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เหมาะกับการค้าขายนะครับเป็นบ้านที่ค้าขายแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรเนี่ยก็ดีมีคนรักมีคนเมตตามีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับแต่ข้อเสียของเลข2เนี่ยก็คือมักจะโลเลแล้วก็สองจิตสองใจนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นักนะครับอันนี้คือความหมายของบ้านที่ผลรวมเป็นเลข2นะครับต่อไปถ้าผลรวมของบ้านคุณได้เลข3นะครับเป็นอีกเลข1นะครับที่อาจจะไม่ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้ายเกินไปนะครับเลข3เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับคนที่ทำอาชีพลุยๆหน่อยนะครับเช่นทหารตำรวจหรืออาชีพที่ต้องออกไปผจญภัยอาชีพที่ต้องใช้แรงหรือใช้ความสามารถลงไปนิดนึงนะครับเป็นบ้านของคนที่มีความเพียรความพยายามนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครอยู่บ้านเลข3เนี่ยก็ต้องสู้ชีวิตกันนิดนึงต้องขยันนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าบ้านที่มีเลข3เนี่ยถ้าอยู่ตำแหน่ง3แพร่งซอยตันทางแยกหรือมุมอับเนี่ย
ความแรงของเลข3เนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับแนะนำให้มีต้นไม้เสริมดวงเอาไว้บ้างในบ้านก็จะดีเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีเสริมดวงง่ายๆนะครับแล้วก็ให้หมั่นสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าที่ที่บ้านก็ได้ดีเหมือนกันนะครับต่อไปถ้าผลรวมของบ้านเป็นเลข4นะครับเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับที่มีทั้งดีและร้ายในตัวนะครับเลข4เนี่ยศาสตร์จีนเนี่ยออกเสียงไม่ค่อยดีนะครับใครหลายๆคนเนี่ยที่เป็นลูกหลานคนจีนอาจจะรู้นะครับเลข4เนี่ยก็คือซีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยเลข4เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นบ้านที่เหมาะกับการทำธุรกิจเหมาะกับการติดต่อสื่อสารใครที่ทำธุรกิจออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยบ้านที่ผลรวมเป็นเลข4ก็ค่อนข้างดีนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้นะครับแสดงถึงความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนด้วยนะครับธุรกิจที่ติดต่อเจรจาสื่อสารประสานงานเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้เลข4ต่อไปบ้านที่เป็นเลข5ครับโอ้โหหลายคนชอบเลขนี้มากนะครับถ้าใครได้ศึกษาโหราศาสตร์มาบ้างเนี่ยบ้านที่ผลรวมเป็นเลข5เนี่ยดีมากนะครับเป็นบ้านของคนที่ประสบความสำเร็จมีความฉลาดรอบรู้ขยันกระตือรือร้นนะครับเรียกได้ว่ามีด้านดีๆมากกว่าด้านไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ถ้าหากปฏิบัติธรรมแล้วหรือทำความดีแล้วเนี่ยจะไปได้ค่อนข้างไกลนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหัวโบราณนิดนึงนะครับอาจจะช้าหรืออาจจะทำอะไรที่เหมือนคนที่อยู่ในกฎระเบียบมากเกินไปนั่นเองนะครับต่อไปครับถ้าผลรวมเป็นเลข6นะครับความหมายเนี่ยก็คือเป็นบ้านแห่งศิลปะความบันเทิงความสวยงามความอ่อนโยนความนุ่มนวลความมีจินตนาการรวมถึงความรักนะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่มีความสุขพอสมควรนะครับแล้วก็คนในบ้านหลังนี้มักจะใช้เงินเก่งนะครับมักจะชอบใช้เงินไปกับเรื่องของสวยๆงามๆมักจะชอบใช้เงินไปกับในเรื่องของสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายนั่นเองนะครับสำหรับบ้านหมายเลข6แต่ก็เป็นบ้านที่ทำธุรกิจหรือเรื่องการเงินได้ดีมากๆนะครับต่อไปถ้าผลรวมบ้านคุณเป็นเลข7ครับเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ส่งผลให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีความอดทนมีความเพียรไม่ค่อยย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลขบ้านเนี่ยเป็นเลขที่มีความลี้ลับนะครับถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็คนในบ้านที่อยู่ในบ้านที่ผลรวมเป็นเลข7เนี่ยค่อนข้างเครียดง่ายนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามดูแลความคิดของตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะครับต่อไปครับถ้าผลรวมเลขบ้านของคุณเป็นเลข8นะครับเลข8ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนเนี่ยถือว่าเป็นเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จในธุรกิจความร่ำรวยเพราะว่าเลข8เนี่ยมีสัญลักษณ์เหมือนอินฟินิตี้ก็คือไร้จุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็เลข8แสดงถึงความกล้าแกร่งความไม่กลัวความรวดเร็วความอิสระนะครับบางคนเนี่ยถึงกับขั้นตั้งเลข8เนี่ยเป็นเลขหลังลายหรือหลังธุรกิจก็มีนะครับก็มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลขเนี้ยจะส่งผลให้คุณเนี่ยโมโหร้ายดื้อดึงหลงตัวเองบ้ายอแล้วก็เชื่อคนง่ายไปนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมั่นมีวิจารณญาณนิดนึงก็แล้วกันนะครับต่อไปครับบ้านผลรวมเป็นเลข9นะครับถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับทำอะไรก็ก้าวหน้าประสบความสำเร็จมักจะได้เป็นผู้นำมีคนคอยสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนั่นเองนะครับบ้านเลข9เนี่ยถือว่ามีผลรวมที่ดีพอสมควรนะครับใครที่ได้บ้านเลข9เนี่ยต้องพยายามอยู่บ้านมีคนดูแลตลอดจะดีมากนะครับไม่ควรปล่อยให้รกร้างนะครับแล้วก็ควรดูแลหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ผลรวมเป็นบ้านเลข9เนี่ยก็ควรจะทำความดีนะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ในการดูทุกครั้งก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็
ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ